สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาถึงกับอีกหนึ่งเรื่องที่ถือเป็นเรื่องที่เหล่าไบเกอร์หลายๆคนเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของกระจกปลายแฮนด์ครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ใครๆหลายๆคนนิยมเปลี่ยนกันแต่ก็มีอีกหลายคนที่เกิดความสงสัยว่าเมื่อเปลี่ยนมาใส่กระจกมองหลังปลายแฮนด์แล้วจะผิดกฎหมายหรือไม่ในวันนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันครับสำหรับเรื่องของกระจกมองหลังปลายแฮนด์ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไบเกอร์มีความข้องใจกันเป็นอย่างมากว่าเมื่อติดตั้งกระจกมองข้างไปแล้วจะผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งในตามกฎหมายนั้นระบุเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบของรถมอเตอร์ไซค์ไว้ว่าอุปกรณ์มองภาพหรือกระจกต้องสามารถทำให้ผู้ขับรถมองเห็นสภาพการจราจรที่อยู่ในด้านหลังและในส่วนของด้านข้างได้อย่างชัดเจนซึ่งหากมีการพับกระจกลงมาแต่มีทัศนวิสัยการมองที่ชัดเจนถือว่าไม่ผิดกฎหมายโดยการติดตั้งนั้นต้องเป็นไปตามนี้กระจกที่นำมาติดตั้งจะต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายนั้นกำหนดต้องมีการติดตั้งอย่างมั่นคงและไม่มีการเคลื่อนจากการใช้งานในสภาพปกติกระจกมองข้างต้องติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาต้องติดตั้งในลักษณะที่ผู้ขับขี่สามารถปรับกระจกมองข้างได้ในตำแหน่งที่ตัวเองอยู่ในตำแหน่งขับปกติการติดตั้งต้องทำให้สามารถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหลังได้อย่างปกติหลายคนคงได้คำตอบกันแล้วกับเรื่องของกระจกมองข้างปลายแฮนด์ที่หลายคนนั้นสงสัยว่าผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งหากมีการทำตามข้างต้นที่แจ้งไปต้องบอกว่าไม่ผิดกฎหมายแน่นอนครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ